ใกล้ถึงวันมาฆบูชาค่ะงานอีเวนต์สายบุญตอนนี้เลยแน่นหน่อยแต่นางเอกเรื่องราวดีๆพูดขนาดนี้รู้เลยแพนเค้กเขมนิดนะคะก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานเปิดตัวแอนิเมชันซีรีส์สติมาเนน้อยอัจฉริยะค่ะเพราะว่าแอนิเมชันเรื่องนี้มาจากแนวคำสอนของพระที่เคารพนับถือนะคะพระเมธีวชิโรดมหรือว.วชิระเมธีนั่นเองมางานนี้เลยได้พูดถึงธรรมะในใจของตัวเองด้วยแพนเค้กบอกว่าความสุขเกิดขึ้นได้ในใจเราเองนะคะถ้ามีคติธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวส่วนคนนี้ค่ะพี่จิ๊บวสุรายนี้สายบุญเหมือนกันแล้วก็รักสัตว์มากๆด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วยเหลือเพื่อนสี่ขาค่ะเข้าร่วมมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราของพี่เก๋ชลดานั่นเองนะคะก็รับอุปการะหมาแมวไว้เพียบเลยนอกจากนี้ปีที่แล้วไปบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ด้วยในวันเกิดอายุครบ55ปีนะคะแต่ถ้าถามพี่จิ๊บรอดอคนนี้ว่าอ้าวหลักธรรมประจำใจคืออะไรพี่จิ๊บบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็นานเข้าใจค่ะเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรอยู่ยั้งยืนยนต์แน่นอนจะสุขจะทุกข์ก็ต้องมีสติและไม่ยึดติดนะคะทางศาสนาพุทธก็บอกเอาไว้บอกว่าอย่าไปตื่นเต้นยินดีกับมันจนมากเกินไปนะฮะเขาบอกว่าใช้คำว่าอย่าเท้าลอยให้เท้าติดพื้นไว้ภาษาอังกฤษก็บอกว่า keep your feet on the ground คืออย่าให้ตัวลอยก็20ปีมาแล้วนะคะที่นักแสดงสาวใจบุญหมิงชลิสาบุญครองทรัพย์ค่ะสนใจเรื่องธรรมะเหมือนกันหมิงบอกว่าสังคมปัจจุบันมีสิ่งเร้าเยอะดีไม่ดีมันปนกันมาหลักธรรมที่ใช้ดำเนินชีวิตของตัวเองเสมอก็เลยเป็นเรื่องราวการมองความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันและเท่าทันใจตัวเองนะคะเพื่อเข้าใจสาเหตุของทุกข์ด้วยส่วนคุณบวยเชษฐวุฒิบอกว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราจะทำให้เข้าใจคนอื่นแล้วก็เกิดความเมตตาต่อกันมากขึ้นด้วยค่ะถ้าวันนี้เราเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นแบบนี้เรามีทั้งโลภโกรธหลงมีทั้งความอยากได้อยากอิจฉาริษยาแล้ววันนี้ถ้าเกิดคนมาเป็นแบบนี้บ้างเราเข้าใจเขามันจะเกิดเมตตาเกิดความรักถ้าเรามีปัญหาท่านก็จะให้เราอยู่กับปัจจุบันหรือเข้าใจโลกความเป็นจริงว่าทุกข์เป็นยังไงก็ให้มองทุกข์สุขยังไงก็ให้มองสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นคือมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆมันไม่ได้ยากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ